สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆทำตำไทยไหลบัวค่ะทานคู่กับไข่เยี่ยวม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็มีตามในถาดที่เห็นเลยค่ะนะคะเราควรเลือกวัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่นะคะเพื่อที่ให้ส้มตำของเราเนี่ยอร่อยนะคะเริ่มแรกเลยคือไหลบัวค่ะเราควรจะเอาเขาไปแช่เย็นก่อนนะควรจะเป็นไหลบัวที่แช่เย็นมันจะได้กรอบนะคะอร่อยเนาะหลังจากนั้นค่ะแครอทค่ะแครอทเราก็ขูดฝอยนะคะแล้วก็มะเขือเทศสีดาค่ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วคั่วเองก็ดีนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะมะนาวค่ะพริกค่ะน้ำปลากุ้งแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายคือไข่เยี่ยวม้าค่ะเราจะมีไข่เยี่ยวม้าเพิ่มไปด้วยเนาะจริงๆแล้วคือก็ไม่ควรจะทานเยอะนะคะเพราะกระบวนการผลิตบางเจ้าเขาจะใส่สารตะกั่วไปด้วยนะคะก็ทานมากก็ไม่ดีกับสุขภาพนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากตำกระเทียมแล้วก็พริกค่ะนะคะเราก็ตำให้ละเอียดอะค่ะบ้านนี้ไม่ทานเผ็ดนะคะพริกแค่2เม็ดพอหลังจากนั้นใส่มะเขือเทศค่ะอัตราส่วนจะขึ้นให้ที่ท้ายคลิปด้านล่างนะคะค่ะเราก็บดมะเขือเทศให้น้ำเขาออกมานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะส่วนใหญ่ตำไทยเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเราไม่ค่อยใช้น้ำตาลทรายนะคะเราต้องการรสชาติที่มันหวานนัวนะคะต่อไปน้ำปลาค่ะเราใส่น้ำปลาใช้น้ำปลาดีเนาะจะได้หอมๆนะคะค่ะหลังจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปค่ะทั้งพริกแล้วก็มะนาวเราควรจะล้างก่อนนะคะล้างเขาก่อนนะคะก่อนที่จะเอาเขามาใช้เนาะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าใครปลูกเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราซื้อจากตลาดเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สากนะคะบีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะให้ตัวน้ำตาลเนี่ยละลายออกมาเป็นน้ำนะคะก็คนเขาให้เข้ากันค่ะบี้ส่วนผสมให้เขาละลายนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ไหลบัวลงไปค่ะย้ำอีกครั้งนะคะไหลบัวควรจะแช่เย็นก่อนนะคะเวลาที่เราเอามาตำเนี่ยก็จะได้กรอบๆนะคะอร่อยเนาะหรือว่าหลังจากตำแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ทานเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะก็จะทำให้เพิ่มความกรอบเพิ่มความอร่อยไปด้วยนะคะก็ใส่ไหลบัวลงไปเนาะตามปริมาณที่เราต้องการแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะนี่เราตำกินเองเนาะชอบยังไงก็ใส่อย่างนั้นค่ะรสชาติก็ตามที่เราชอบเลยตามอัตราส่วนที่ให้ไว้คือเป็นรสของที่ครัวแม่นายกินนะคะหลังจากนั้นถั่วลิสงคั่วค่ะก็ใส่ตามชอบเหมือนกันอันนี้คั่วเองนะคะก็ค่อนข้างจะหอมค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวหวานนำนะก็จะไม่ค่อยเค็มนะคะเพราะที่นี่ไม่ค่อยทานเค็มค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับตำไทยไหลบัวนะคะฝากให้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ